มาดูสถานการณ์ในออสเตรเลียนะคะทางด้านสภากาชาดออสเตรเลียรายงานค่ะว่าขณะนี้นี่มีจำนวนผู้ที่มาบริจาคเลือดลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะคะตลอดช่วงปีนี้เหตุผลหลักๆอย่างหนึ่งมาจากการที่มีจำนวนผู้ที่ไปนิยมฝากกันมากขึ้นค่ะเพราะตามกฎในการฝากนี้เขากำหนดเอาไว้นะคะว่าจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้หลังจากที่ฝากแล้ว6เดือนค่ะข้อมูลของสภากาชาดออสเตรเลียระบุว่าจำนวนผู้บริจาคเลือดในออสเตรเลียลดลงจาก 1.8 ล้านคนเมื่อปี2548ล่าสุดมาอยู่ที่ 1.3 ล้านคนแล้วนะคะในปี2558หรือลดลงจำนวน 27.6% ด้วยกันซึ่งจำนวนของคนฝากที่เพิ่มขึ้นนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้การบริจาคเลือดลดลงเพราะว่าคนที่เพิ่งฝากมาใหม่จะต้องรออย่างน้อย6เดือนนะคะถึงจะบริจาคเลือดได้เพราะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเฮปาไตติสซีค่ะส่วนเหตุผลอื่นๆที่ตามมาก็คือการที่มีคนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดมากเพียงพอนะคะและบางส่วนก็ไม่มีเวลาว่างด้วยทางด้านสภากาชาดออสเตรเลียแถลงว่าต้องการผู้บริจาคเลือดหน้าใหม่ 100,000 รายภายในปีงบประมาณนี้ค่ะจึงจะพอเพียงกับความต้องการเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผู้ป่วยชาวออสเตรเลียจำนวนหลายพันคนนอกจากนี้สภากาชาดของออสเตรเลียก็ยังนับว่าเป็นหนึ่งใน25หน่วยงานให้บริการเลือดจาก21ประเทศด้วยที่ออกมาร่วมกันรณรงค์ให้คนบริจาคเลือดหลังจากยอดบริจาคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ